ในคนไทยเนี่ยเราก็โดยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เจอครับมักจะมีปัญหาเรื่องขาดวิตามินดีนะครับแม้ว่าเราเป็นเมืองร้อนเนี่ยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่คนไทยเป็นไงครับไม่ค่อยโดนแดดเรากลัวร้อนกลัวร้อนอ่ะเราก็ไม่ค่อยส่วนใหญ่วิตามินดีเราขาดเพราะว่าอาหารด้วยอาหารเราไม่ค่อยพอนะครับแต่ว่าไอ้วิธีกินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีชัดเจนเพียงแต่ว่าถ้าเรากินวิตามินดีเนี่ยเราต้องมอนิเตอร์ด้วยว่าไอ้ปริมาณวิตามินดีที่เราทานอยู่เนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทานเสริมไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมวิตามินดีเนี่ยควรจะมีการเจาะเลือดดูระดับแคลเซียมวิตามินดีนะครับว่าเรารักษาไปแล้วเนี่ยเราสามารถแอคชีฟตัวโกในการรักษาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมข้อมูลเพื่อสุขภาพที่ช่องธนบุรีฮอสพิทอลชาแนลค่ะ